ตอนนี้ทีมงานร้าน SP ตู้ปลาก็ทำการติดตั้งตู้ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ72 24 24นะครับกองล่าง48 15 17นะครับจริงๆแล้วยังจริงๆแล้วอยากได้ตู้กองที่มันกว้างกว่านี้แต่ว่าเราต้องทำวาล์วล้างกองนะครับเราต้องทำวาล์วล้างกองจึงต้องมีพื้นที่สำหรับทำวาล์วล้างกองเนี่ย3นิ้วนะครับก็เลยไปเพิ่มความสูงแทนก็เลยกลายเป็นยาว48กว้าง15สูง17นิ้วนะครับตู้ใบนี้เป็นกระจกแบบกั้นกรอบแบบหูช้างด้านขวาเดี๋ยวเข้ามุมนี้เลยระยะการเดินโอเวอร์โฟลว์ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับน้ำดีเอาจากตรงนี้นะครับก็มาสัก 4-5 เมตรนะครับน้ำทิ้งลงได้เลยครับตรงนี้วันนี้ที่เป็นงานของคุณหน่องเราจะจบไปพร้อมกับการลงปลาเลยนะครับตอนนี้กำลังตามล่าหาปลาแดงอยู่ด้วยงบประมาณที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับกระเป๋าตังค์แล้วก็ภรรยาฟังแล้วไม่อึดอัดใจนะครับเดี๋ยวจะหาให้นะครับตอนนี้กำลังตามล่ากันอยู่เดี๋ยวจะดูว่าปลาของใครแดงของใครนะครับในงบที่ไม่เกิน 20,000 บาทจะได้มาอยู่ในตู้นี้ส่วนแทงเมด NC จัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วตามที่เรียนให้ทราบนะครับก็มีปลานกแก้วปลาหมอสีมาลาวีเสือตอนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดสั่งไม่ว่าจะได้จากที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยก็ว่าจะเอาแอลติดมาด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูกันอีกทีหนึ่งหงด้วยนะหงสักตัวหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้กี่โมงละ11โมงครึ่งเต๋วันนี้เราตกลงว่าจะเสร็จกันกี่โมง3โมงนะเต๋ถ้า3โมงไม่เสร็จพี่แนงขอเคหัวตี2ทีเคด้วยลิ้นในเขียวเคให้หน้าเปียกเลยวันนี้เราร่วมทีมกับ SP ตู้ปลานะครับน้ำเงินล้วนเลยน้ำเงินบนน้ำเงินล่างคิ้วดำนะสแตนดาร์ดของ NC คือตู้กรองจะติดคิ้วด้วยนะครับให้เป็นให้มันเหมือนกันเลยบนกับล่างเป็นลูกชุดหน้าตาสวยงามน่ารักนะครับแล้วก็ด้านของฝั่งปั๊มน้ำเนี่ยเราจะติดสติกเกอร์ด้วยโอเคนะครับประมาณบ่าย 3:00 นเดี๋ยวเรามาดูคลิปจบนะฮะรับรองความแจ่มสวัสดีครับลืมบอกไปว่าความยากของตรงนี้มันอยู่ที่ระดับเพราะว่า ด้านหน้าของคุณน้องเนี่ยมันเทเป็นสโลปมาด้านนี้ปุ๊บมันก็เลยตั้งระดับที่ค่อนข้างจะยากเมื่อกี้นี้ลองหนุนด้วยแผ่นอะคริลิกแล้วปรากฏว่าหนาหลายชั้นเป็นคอนโดเลยดูแล้วอันตรายนะครับก็เลยหนุนด้วยเป็นไม้ก่อนแล้วค่อยมาเสริมด้วยอะคริลิกอีกครั้งนึงอันนี้เพื่อความแข็งแรงระยะยาวนานแต่ปกติตรงนี้เราไม่โดนน้ำฝนอยู่แล้วเนาะไม่โดนอยู่แล้วไม่ค่อยโดนโอเคครับพร้อมลุย